สวัสดีครับผมก๊อตกิมเล้งนะครับแล้ววันนี้ผมก็อยู่กับ Audio Interface จากแบรนด์ Back Lion Audio นะครับซึ่งก็คือ Back Lion Audio Revolution 2x2 ตัวนี้นั่นเองครับBack Lion Audio นะครับก็เป็นบริษัทสัญชาติอเมริกานะครับที่มีชื่อเสียงในเรื่องของการ modify outboard gear audio interface เขาจะมีชื่อเสียงในด้านนี้มากๆเลยนะครับแล้ววันนี้นะครับ Back Lion Audio ก็ได้ออก interface รุ่นแรกของเขามานั่นก็คือ Revolution 2x2 ตัวนี้บอกได้เลยนะครับว่าประสิทธิภาพจัดหนักจัดเต็มในเรื่องของภาคคอนเวอร์เตอร์แล้วก็ปีใหม่ที่สำคัญไปกว่านั้นนะครับเขามีซอฟต์แวร์แล้วก็ปลั๊กอินแถมมาอีกเพียบเลยนะครับในราคาหมื่นต้นๆเนี่ยนะฮะจะมีดียังไงเดี๋ยวเราลองไปดูเลยครับเอาละครับเดี๋ยวเราลองมาเปิดกล่อง Back Lion Revolution 2x2 กันเลยนะครับว่าจะมีอะไรบ้างรูปร่างหน้าตาค่อนข้างสวยงามเป็นรอยบากข้างหลังมีแมนนวลบอกการใช้งานด้วยเปิดออกมานะคะก็จะเจอ Back Lion Audio นะครับตัวนี้ก็จะทำจากวัสดุเหล็กแข็งแรงสวยงามสีดำดูดุดันมากนะครับข้างบนมีตา Back Lion แบบสวยสดงดงามนะครับข้างหน้าก็จะมีพวกปุ่มฟังก์ชันต่างๆอันนี้เดี๋ยวผมจะไปอธิบายในรายละเอียดอีกทีน้ำหนัก1กิโลไม่หนักไปแล้วก็ไม่เบาไปแถมสาย USB มาให้ถึง2เส้นเป็นสาย USB Bus Power USB C to USB C นะครับแล้วก็เป็นสาย USB to USB C สะดวกต่อการใช้งานครับเลือกใช้ได้ฮะเดี๋ยวเราลองไปดูที่สเปคของเจ้าตัว Back Lion Revolution 2x2 ตัวนี้กันเลยครับBack Lion Audio Revolution 2x2 นะครับเป็นอินเทอร์เฟซที่มี2 in 2 out ด้านหน้าประกอบไปด้วยแจ็คคอมโบทั้ง2 input สามารถเชื่อมต่อได้ทั้งแบบ XLR TRS แจ็คอินทูเมนต์แล้วก็สามารถเสียบแจ็คอินทูเมนต์นะครับโดยการกดปุ่มสัญญาณอินทูเมนต์ที่อยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับโดยแต่ละ channel นะครับก็จะมี knob gain input แยกกันแบบอิสระมีปุ่มจ่ายไฟ phantom 48 โวลต์ซึ่งสามารถกดพร้อมกันเพื่อจ่ายไฟให้ทั้ง2 channel ได้เลยครับต่อมานะครับเป็น input select กดเพื่อเลือกใช้สัญญาณ HP dip จากด้านหลังนะครับต่อมานะครับจะเป็น VU meter แสดงสถานะสัญญาณเข้าออก input และ output นะครับต่อมากันที่ knob ใหญ่เป็น master volume ของ output ถัดมานะครับเป็น input direct ซึ่งเราสามารถเลือกฟังเสียงจาก input โดยตรงหรือฟังเสียงจาก playback ก็สามารถทำได้ครับมีช่องเสียบหูฟังแล้วก็หนอบปรับ volume หูฟังอันนี้ก็ปรับได้อิสระเลยครับมีปุ่ม mono นะครับที่สามารถจะกดเลือกฟัง input แบบ mono ได้ครับมากันที่ด้านหลังจะมี monitor out นะครับเป็น output แบบ TRS ทั้ง2ช่องเลยครับถัดมาจะเป็น SP dip นะครับเอาไว้ส่งสัญญาณดิจิตอลนะครับเป็นทั้ง in และ out ไปกับถัดมาก็จะเป็นช่อง USB bus power นะครับ Back Lion Revolution 2x2 นะครับรองรับความละเอียดในการอ่านสูงสุดถึง24บิต192กิโลเฮิรตซ์มาพร้อมคอนเวอร์เตอร์แล้วปีใหม่แบบไฮเอนด์ซึ่งจะให้เสียงที่มีความหนาใหญ่ดุดันนะครับมีความเป็นอนาล็อกมากเลยครับไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับเข้ามาพร้อมกับเทคโนโลยี Macro MMC Clocking นะครับซึ่ง Macro MMC Clocking นี้นะครับสามารถนำไปทำ Master Clock ได้นะครับใช้งานกับพวกอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ต่างๆได้สามารถใช้งานได้ทั้ง Microsoft Windows และ Mac OS โดยซอฟต์แวร์และปลั๊กอินที่เขาแถมมาให้ก็เรียกได้ว่าจัดเต็มนะครับก็จะมี Pisonut Studio One Assist นะครับซึ่งเป็นโปรแกรมทำเพลงที่สามารถจบงานได้ในตัวนะครับผมต่อมาจะเป็นปลั๊กอินของ Isotope Element ไม่ว่าจะเป็น Isotope RX Newton Ozone Necta นะครับอันนี้ก็จะแถมมาให้ในเซตเลยสามารถไปรีจิสเตอร์ได้ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะครับยังมี EQ อย่าง Brainwalk DX Digital นะครับผมแล้วก็มี Lindell Channel Strip จากปลั๊กอินอะไรอันด้วยครับและนี่ก็คือทั้งหมดที่ Back Lion Revolution มีนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ครับราคาเพียงแค่ 13,900 บาทครับผมใครที่สนใจนะครับอยากจะลอง Audio Interface Back Lion Revolution 2x2 ตัวนี้นะครับมาลองได้ที่กิมเล้ง Audio บางนานะครับสำหรับใครที่ไม่สะดวกเดินทางมานะครับก็สามารถสั่งซื้อตามช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับก่อนจะจากกันไปนะครับวันนี้ผมมีออดิโอเทสโดยการอัดกีตาร์ไฟฟ้าผ่าน Back Lion Audio Revolution 2x2 ตัวนี้กันนะครับจะเป็นยังไงนั้นเราลองไปฟังเสียงกันเลยครับสำหรับวันนี้ผมก๊อตกิมเล้งลาไปก่อนสวัสดีครับ